ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมแป้ช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาสั้นๆนะฮะของแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากเยอรมันนะฮะนั่นก็คือเวิร์ดนั่นเองนะครับผมมีหลายๆครั้งนะฮะแล้วก็หลายๆคลิปนะครับผมที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเวิร์ดนะฮะในคลิปของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับลักษณะน้ำมันเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเราเคยถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้ำมันเวิร์ดไปหลายรอบแล้วนะฮะรวมถึงเคมีพันต่างๆนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะสเปรย์นะครับตัวนี้เป็นเบรคคลีนเนอร์นะฮะของเวิร์ดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันนะฮะหรือระบบเบรกต่างๆนะครับของตัวรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ด้วยนะฮะล้างคราบน้ำมันได้ล้างพวกระบบเบรกก็ได้นะฮะตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับผมรวมไปถึงคลิปล่าสุดนะฮะที่เราใช้ตัวสเปรย์ซิลิโคนนะครับในการฟื้นฟูสภาพของพลาสติกดำรถจักรยานยนต์นะฮะให้กลับมาดำฉ่ำว้าวเหมือนใหม่นั่นเองนะฮะแต่หลายคนยังไม่ค่อยคุ้นกับยี่ห้อนี้นะฮะว่าเวิร์ดนี่เขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ในเมืองไทยมานานหรือยังรับแบรนด์นี้ก่อตั้งมานานแค่ไหนนะครับผมซึ่งเวิร์ดนะฮะเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับผมก่อตั้งตั้งแต่ปี1909นะครับถ้าปัจจุบันปี2024ก็ประมาณ115ปีเข้าไปแล้วนะฮะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยตัวเวิร์ดเองเนี่ยเขาไม่ได้ขายเคมีพันนะฮะเขาขายสกรูกับน็อตก่อนนะฮะขายสกรูกับน็อตแล้วตอนหลังเนี่ยทางลูกชายของอดอลฟ์เวิร์ดเนี่ยก็มาพัฒนากิจการต่อเริ่มมีการแตกลายนะฮะผมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมส่วนเวิร์ดในเมืองไทยเนี่ยก็จะอยู่มาแล้วประมาณ32ปีนะฮะตั้งแต่ปี2533นั่นเองนะครับซึ่งเวิร์ดในเมืองไทยเนี่ยที่เขาขึ้นชื่อก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะฮะแล้วก็เคมีพันต่างๆที่เราเคยใช้ไปลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและเคมีต่างๆที่เขาใช้ในเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์เนี่ยรถที่เป็นแบรนด์เยอรมันนะฮะอย่างพวก Mercedes-Benz ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวิร์ดนะฮะในการบำรุงรักษาหลายจุดนะครับผมและตัวน้ำมันเครื่องมาได้ยังไงนะฮะซึ่งตัวน้ำมันเครื่องเองเนี่ยแต่ที่เราไปค้นหาประวัติเราก็ไม่ค่อยชัวร์นะฮะว่าเขาเริ่มมีน้ำมันเครื่องขายตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ที่ชัวร์เลยก็คือว่าในล่าสุดนะฮะปี2018นะครับตัวเวิร์ดกรุ๊ปเองเนี่ยของเยอรมันเขาไปเทคโอเวอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันเจ้าดังของเยอรมันมานั่นก็คือลิควิดโมลีนั่นเองนะฮะซึ่งตัวลิควิดโมลีเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าเป็นน้ำมันจากเยอรมันที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงใช้ได้เหมือนกันนะฮะในบ้านเราก็ฮิตพอสมควรนะครับซึ่งตัวลิควิดโมลีเองดูกันก่อนนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสูตรฟอร์มูล่านะฮะและอันนี้ก็คือเวิร์ดนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่ามีอะไรที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันบ้างนะฮะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมให้ถือให้ดูใกล้ๆครับอันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องเวิร์ดนะครับผมแพ็กเกจจิ้งเขาจะเป็นขวดพลาสติกสีดำๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวสเกลบอกน้ำมันเครื่องนะครับผมและด้านหลังนะฮะจะมีภาษาไทยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะว่าผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะฮะเลยผมแจ้งไปนะฮะว่าเวิร์ดกรุ๊ปเนี่ยเขาเทคโอเวอร์ลิควิดโมลีมาตั้งแต่ปี2018นะฮะเดี๋ยวเราลองดูลักษณะแพ็กเกจจิ้งของลิควิดโมลีที่คล้ายๆกับของเวิร์ดกันบ้างดีกว่านะฮะและนี่ก็คือลิควิดโมลีฟอร์มูล่านะครับผมอันนี้เป็นขวด 0.8 ลิตรนะฮะดูเผินๆคล้ายๆกันไหมฮะเพื่อนๆลองดูกันนะครับว่าคล้ายของเวิร์ดไหมผมยังไม่ชี้จุดนะฮะว่ามันเหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับดูกันประมาณนี้ก่อนอ่ะที่ให้ดูกันก็ได้2ยี่ห้อนะฮะเวิร์ดกรุ๊ปเทคโอเวอร์ลิควิดโมลีมาแล้วนะฮะถ้าผมเป็นเจ้าของเวิร์ดเนี่ยถ้าเทคโอเวอร์ลิควิดโมลีผมก็คงให้ลิควิดโมลีผลิตน้ำมันให้นะฮะจุดแรกนะครับที่สังเกตได้นะฮะว่ามันเหมือนกันเลยก็คือคำว่า Made in German นะฮะที่ด้านล่างขวดนะครับการดีไซน์ฟอนต์เฟิร์นเหมือนกันเด้เลยนะฮะแล้วก็ใช้วัสดุของตัวแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันสเกลบอกระดับน้ำมันด้านข้างนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะอาจจะมืดๆหน่อยเนาะในวิดีโอนะครับและสุดท้ายนะฮะที่เหมือนกันเลยก็คือสังเกตเห็นไหมฝานะฮะแบรนด์น้ำมันหลายๆเจ้านะฮะฝาอาจจะสีเหมือนกันแต่ลักษณะฝาจะต่างกันนะฮะแต่ตัวนี้ก็ฝาเดียวกันเลยนะครับผมและที่สำคัญอีกกว่านั้นนะฮะถ้าคุณเปิดขวดมานะฮะคุณจะไม่เจอฟอยล์นะครับของเวิร์ดจะไม่มีฟอยล์ปิดนะฮะเปิดมาเจอน้ำมันเครื่องเลยรวมถึงลิควิดโมลีก็เหมือนกันนะฮะลองดูเทปเก่าๆแล้วก็ได้นะครับถ้าเปิดมาคุณจะเจอน้ำมันเครื่องเลยจะไม่มีฟอยล์ปิดนะฮะลักษณะของการแพ็กเกจจิ้งก็เหมือนกันเลยนะครับและจุดสุดท้ายนะฮะท้ายสุดเลยจริงๆนะฮะก็คือเลขล็อตและวันที่ผลิตนะฮะก็จะเป็นการคล้ายๆยิงเลเซอร์มาสีเหลืองๆนะฮะจะเป็นดอทนะครับผมและดูของลิควิดโมลีนะฮะแทบจะออกจากเครื่องจักรเดียวกันเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติศาสตร์ของเวิร์ดนะฮะแบบสั้นๆนะครับรวมไปถึงการที่มีการร่วมมือกันประมาณนี้นะฮะกับลิควิดโมลีนะฮะในเมื่อเขาเทคโอเวอร์ลิควิดโมลีมาแล้วนะฮะก็ผลิตสักหน่อยนึงก็คงไม่เสียหายนะเพราะว่าที่เราให้ดูกันแพ็กเกจจิ้งก็เหมือนกันเลยนะฮะลักษณะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวิร์ดที่ผมคิดว่ายังไงก็มีคุณภาพไม่แพ้กันนะเพราะว่าเทคโอเวอร์กันมาแล้วนะฮะอยู่ในเครือเดียวกันนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูแล้วกันนะครับกับน้ำมันเครื่องเวิร์ดจากประเทศเยอรมันนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อน
ชื่นชอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรสั้นๆง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าอยากได้เรื่องต่อไปก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลมาแล้วเล่าให้ฟังกันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ